กล่องโฟมนี่ก็คุ้มค่ากับท่านผู้ชมนะตั้งแต่เตรียมค้างนะเตรียมค้างเตรียมพื้นที่นะมาถึงเตรียมกล่องโฟมเตรียมน้ำครับใส่ปุ๋ยเตรียมปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยก็มาถึงตอนนี้ก็ได้เดือนกว่าๆก็คุ้มค่าปลูกอยู่จริงๆมี6กล่องท่านผู้ชมปลูกแตงไป5กล่องนะเพราะกล้าแตงออกมาได้5กล่องได้ปลูกได้5กล่องแต่ละกล่องก็ปลูกอยู่3ต้นแล้วก็กล่องแรกๆกล่องด้านหน้านู่นก็จะปลูกถั่วไป3ต้นส่วนถั่วที่เหลือก็ไปปลูกตามดินมั่งปลูกที่ถังมั่งก็คุ้มค่านะได้ผลผมว่าได้ผลมากเลยปลูกแตงปลูกแบบปลูกน้ำเนี่ยหรือเรียกว่าปลูกแบบไฮโดรโปนิกก็เก็บแตงวันเว้นวันครับนะเก็บวันเว้นวันวันเว้นวันถ้าไม่เก็บก็จะแก่ก็ได้ผลนะท่านผู้ชมปลูกแบบนี้แต่การทำค้าง ส่วนการทำค้างก็ไม่จำเป็นต้องทำให้มันสวยงามหรือทำให้มันใหญ่เหมือนของผมนะท่านผู้ชมเรามีเชือก ขอโทษเรามีเชือกฟางก็ผูกขึ้นได้นะมีหลักเล่มเดียวก็ผูกขึ้นได้นะเรามีอะไรอ่ะมีพวกตะข่ายก็เอามาทำได้ตะข่ายขึงเสาขึงอะไรก็ทำได้ค้างก็ทำได้หลายวิธีแต่ว่าที่ผมทำแน่นหนาทำเป็นทรงตัว A รูปตัว A เหมือน A frame เนี่ยก็จะหลังจากที่ปลูกอันนี้ไปแล้วนะครับก็จะปลูกตอนนี้ลงไปละลงตัวฝักยาวนะฝักยาวลงดินตรงนี้แหละลงดินข้างๆแล้วก็ลงตัวแปบเนาะลงตัวแปบไว้เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวหมดชุดนี้ก็จะพักตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะได้กินถั่วแปบนะถั่วแปบแล้วก็จะเป็นถั่วฝักยาวตอนนี้ลงต้นมาละก็ลงไม่เยอะอย่างละต้นนะอย่างละต้นเพราะว่าผมอยากให้มันแพร่กระจายนะกิ่งก้านสาขามันไปนะเขามันเครือมันให้ไปให้ไกลๆเยอะๆก็ได้ผลปลูกถั่วยาวที่ปลูกอยู่ฝั่งนู้นปลูกในถังก็กินทุกวันนะท่านผู้ชมเก็บกินทุกวันนะครับกินทุกวันถ้าไม่เก็บก็จะแก่ก็ต้องคอยดูคอยเก็บเนี่ยแตงนี่ก็เก็บทุกวันเนี่ยกล่องนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะฝั่งนี้ตอนนี้ก็ขึ้นเต็มนี่ละนะขึ้นสูงขึ้นเต็มนี่ละแล้วก็อีก5กล่องก็จะเป็นแตงเป็นแตงกวาก็เก็บได้ทุกวันท่านผู้ชมอาจจะเห็นในส่วนที่ผมโพสต์ลงไปในภาพนิ่งก็ดีอะไรก็ดีนะครับก็จะมีเมนูที่เป็นเนี่ยนะเป็นน้ำพริกแล้วก็จะมีแตงเป็นลูกๆวางไว้ในไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรขันโตกเนาะในถาดใส่อาหารนะครับตรวจดูดีๆก่อนบางทีมันหลบตามใบนะครับต้องดูดีๆมันหลบตามใบพวกแตงเนี่ยบางทีมองหลุดไปหลุดมามันดูตะหลืบนี่เอออีกทีเอ้ามันลูกมันแก่ไปละเนี่ยท่านผู้ชมได้เยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวๆแป๊บนึงนี่ได้เยอะเลยครับนี่นะไปกระมังอะเก็บรอบไหนก็ได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมผมก็จะชอบแตงแบบประมาณนี้อ่อนๆเนาะประมาณนี้ก็แตงแก่ๆมันก็กินไม่อร่อยก็ประมาณนี้เก็บประมาณนี้กินกับน้ำพุน้ำพริกกินกับนู่นกับนี่กับแกวนะกินกับแกงที่มีรสชาติเผ็ดๆก็จะอร่อยจะแซ่บคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสนใจวิธีการปลูกแบบนี้ก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะเรามีพื้นที่ไม่มากไม่มายมีพื้นที่เป็นแบบไหนก็สามารถปลูกได้มีผักมีแตงมีถั่วเพื่อกินในบ้านของเราท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ